นะก็โดยอุบายนี้นั่นแหละบัณฑิตพึงทำโยชนาก็คือการประกอบความในโกฏฐาแห่งธาตุ42โดยในว่าปฐวีธาตุในผมอันมีกรรมเป็นสมุฏฐานมีความแข็งแกร่งเป็นลักษณะดังนี้เป็นต้นและในธาตุที่เหลือมีจักขุธาตุเป็นต้นด้วยอำนาจแห่งธาตุ4อย่างละ4อย่างละ4นะคือกำหนดจักขุเป็นอาทิตามลักษณะของธาตุทั้ง4เป็นต้นโหนี่เท่าไหร่แล้วนะปฐวีธาตุในผมมีลักษณะแข็งแข็งเป็นลักษณะนะแล้วก็จนกระทั่งถึงลมหายใจใช่ไหมนะรวมเป็นทั้งหมด42อาการนะคราวนี้ก็อาโปธาตุในผมมีลักษณะเกาะกลุ่มหรือเอิบอาบนะจนกระทั่งถึงอาโปธาตุในลมหายใจอาการที่42ก็มีลักษณะที่เกาะกลุ่มหรือว่าเอิบอาบแล้วอีก42ใช่ไหม42อาการแล้วก็ธาตุไปอีก42อาการถ้าลมอีก42อาการนะ42คูณ4เป็นเท่าไหร่42เป็น166 168นะคราวนี้เอาใหม่ปฐวีธาตุนะปฐวีธาตุที่เกิดจากกรรมในผมมีลักษณะแข็งแข็งนะปฐวีธาตุนะที่เกิดจากกรรมในขนมีลักษณะแข็งแข็งจนกระทั่งถึงปฐวีธาตุที่เกิดจากกรรมในลมหายใจมีลักษณะเข้มแข็งหรือว่าอ่อนอีกเท่าไหร่42อาการใช่ไหมปฐวีธาตุที่เกิดจากจิตในผมมีลักษณะเข้มแข็งปฐวีธาตุในที่เกิดจากจิตในขนในเล็บในฟันอีก42อาการแล้วก็เอาปฐวีธาตุที่เกิดจาก4สมุฏฐานปฐวีธาตุที่เกิดจาก4สมุฏฐานคูณกับ42อีกเป็นเท่าไหร่โอ้ไม่ถึงแม่อาจารย์นะทำไมไม่ถึงอ่ะเอาก็42นี่มันไม่ได้มี4สมุฏฐานทุกอันเนี่ย4สมุฏฐานทุกอันนี่ครับอ้อขอโทษถ้าเกิดจาก4สมุฏฐานนี่มี32อาการครับนะธาตุดินอาการที่เป็นธาตุดินมีทั้งหมด20ใช่มั้ยออก2เหลือ18อาการธาตุน้ำอีก618กับ6เป็นเท่าไหร่24คูณกับอาการที่เป็นธาตุไฟ3อาการธาตุลม5 24คูณกับ8บวกกับ8เป็น32นะครับ32อาการเนี่ยใน42ใน32อาการเกิดจาก4สมุฏฐานครับนะแล้วก็4อาการเกิดจากสมุฏฐานเดียวก็คืออาหารเก่าอาหารใหม่น้ำเหลืองและน้ำมูด4อาการนี้เกิดจากสมุฏฐานเดียวก็คืออุตุถ้าดินน้ำไปลมที่เกิดจากอุตุคูณ4เข้าไปแล้วก็สองสมุฏฐานก็มี4อาการน้ำเหงื่อน้ำตาน้ำมูกแล้วก็น้ำลาย4อาการนี้เป็นสองสมุฏฐานจิตสมุฏฐานกับอุตุสมุฏฐานนะแล้วก็เอาธาตุดินน้ำไปลมเนี่ยคูณกับสองสมุฏฐานนะแล้วก็4อาการนะแล้วก็จะมี1อาการคือธาตุไฟที่อยู่ในกระเพาะอาหารนั่นน่ะเกิดจากกรรมอย่างเดียวมันก็เอาธาตุดินน้ำไฟลม4เนี่ยคูณ1นะแล้วก็ลมหายใจก็เกิดจากจิตอย่างเดียวนะมันก็เอาเนี่ยอาการของธาตุดินน้ำไฟลมที่เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารเหล่านี้นะเข้าไปพิจารณาโดยอาการ42ด้วยอ่ะนะคิดดูว่ามันจะได้สมาธิหรือไม่ได้สมาธิถ้าได้สมาธิปัญญาก็ต้องเกิดตามนะเพราะว่าบุคคลที่มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงนะขึ้นอยู่กับการน้อมไปของบุคคลนั้นแล้วก็คำกำหนดจักขุเป็นต้นนะเป็นอาทิตามลักษณะของธาตุทั้งสี่เป็นต้นไปตามประเภทแห่งในทั้งฟวงนะในหัวข้อของการกำหนดรูปนะที่กล่าวแล้วนะก็เอานี่แหละอาการดินน้ำไฟลมเพราะว่าที่พิจารณาตรงนี้เขาเอาอาการ42คือจตุธาตุวัฏฐานมาพิจารณานะจตุธาตุฐานในอาการ42แต่จะพิจารณาโดยธาตุ18ก็ได้การพิจารณาโดยธาตุ18ก็ไม่ต้องเอาธาตุดินน้ำไฟลมมานะต้องเอาเป็นอะไรเป็นจักขุธาตุโสตธาตุคณธาตุชิวหาธาตุกายธาตุมาพิจารณาโดยความเป็นนามธรรมโดยความเป็นรูปธรรมนะหรือว่าอายตนะก็ได้สัจจะอินทรีย์ก็ได้อันหนึ่งเพราะเหตุที่อรูปธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏโดยอาการ3แก่ภิกษุผู้มีการกำหนดรูปที่หมดจดดีอย่างนี้เท่านั้นเหตุนั้นพระโยคาวจรพึงทำโยคะก็คือประกอบความเพียร
พื่อกำหนดอรูปธรรมโดยการกำหนดรูปที่หมดจดดีนั่นแลไม่พึงทำโดยการกำหนดอย่างอื่นเพราะถ้าเมื่อรูปธรรมอย่างหนึ่งหรือสองอย่างปรากฏยังไม่หมดจดดีเธอละรูปเสียเริ่มกำหนดอรูปไซเธอจะเสื่อมจากกรรมฐานเสียก็ได้เหมือนโคที่หากินบนภูเขาไม่รู้จักเขตแดนเดินไปพลาดตกเหวมีประการดังกล่าวในตอนบำเพ็ญปฐวีกสิณต่อเมื่อเธอทำโยคะเพื่อกำหนดอรูปโดยการกำหนดรูปที่หมดจดดีแล้วกรรมฐานจึงจะถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลย์นะในคาวีสูตรนี้ก็มีอยู่ในอังคุตรนิกายนวกานิบาตนะก็แสดงว่าโคบางตัวนี่ไม่ฉลาดไปหากินผิดที่นะเพราะฉะนั้นไปหากินบนเชิงเขาบนหุบเหวต่างๆอย่างเนี้ยไม่ฉลาดในการที่จะเดินมันก็ตกเหวลงมาได้นะอุปมาเหมือนกับพระโยคาวจรเนี่ยนะเริ่มเจริญทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยไปพิจารณารูปแต่ว่ายังไม่เข้าใจรูปอย่างแจ่มแจ้งเลยไปพิจารณานามแล้วนะยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในรูปไปพิจารณานามก็เลยไม่สามารถจะแยกแยะนามรูปได้นะเพราะนั้นเนี่ยจะต้องพิจารณารูปนะปกติแล้วส่วนใหญ่แล้วพิจารณารูปนะเพราะรูปเนี่ยปรากฏง่ายกว่าปรากฏชัดเจนกว่าในอาการ42นี่ปรากฏชัดเลยนะพิจารณาแต่รูปดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมในอาการ42ใช่ไหมเอาแค่4ครับใช่4เนี่ยนะแต่ว่าเป็นไปในอาการ42ไงแล้วก็คูณในพวกสมุฏฐานเนี่ยนะสมุฏฐานด้วยไง4สมุฏฐานความจริงก็4อย่างนี้นะปรากฏชัดเจนนะอุปาทายรูปอื่นๆนะมันก็ปรากฏได้ไม่ยากเลยแล้วแต่น้อมไปนะแล้วแต่น้อมไปก็ปรากฏไม่ยากนะแล้วไอ้พวกที่อย่างเช่นพวกม้ามนะครับทำไมก็ถ้าน้อมไปเนี่ยเราไม่รู้เลยม้ามันอยู่ตรงไหนเป็นไงอ้าวก็คุณต้องเรียนมาก่อน นะหมายถึงว่าอันนี้หมายถึงก็พูดถึงว่าเรียนอาการ42มาดีแล้วครับนะเรียนจตุธาตุวัฏฐานมาดีแล้วนะต้องรู้นะอาการ42เนี่ยอาการ32ก่อน32เนี่ยนะต้องรู้โดยสีนะโดยสันฐานโดยทิศโดยโอกาสแล้วก็โดยตัดตอนคือต้องไปเรียนนี่แหละอาการ32มาก่อนจตุธาตุวัฏฐาน42เลยนั่นแหละนะเรียนอาการ42ว่าเรียนอาการ32เนี่ยก็เรียนพิจารณาโดยความเป็นปฏิกูลนะโดยความปฏิกูลนะครับแต่ว่าถ้าโดยธาตุเนี่ยพิจารณาโดยความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันจะมีการพิจารณาเหมือนกันอยู่เหมือนกันคือช่วงแรกจะมีการพิจารณาโดยก็ต้องให้สาธยายเหมือนกันแหละนะต้องสาธยายด้วยวาจาเสร็จแล้วก็สาธยายด้วยใจนะการสาธยายด้วยวาจาจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลกับการสาธยายทางใจการสาธยายทางใจจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลกับการปรากฏลักษณะของอาการ42หรือ32นี่นะนั่นต้องมีการสาธยายก่อนแต่แล้วถึงจะมาพิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยทิศโดยโอกาสโดยประเฉดทั้งคู่เลยถ้าอาการ32และอาการ42อ่ะก็พิจารณาอย่างนี้แต่ถ้าอาการ32ก็จะพิจารณาโดยปฏิกูลอาการพิจารณาว่าสีก็ปฏิกูลนะแล้วก็โดยสันฐานก็ปฏิกูลโดยกลิ่นก็ปฏิกูลโดยอาสยะคือที่อาศัยหมายถึงน้ำดีน้ำเลือดน้ำเสลดน้ำเหลืองแล้วก็โดยโอกาสคือที่ตั้งเนี่ยนะก็ปฏิกูลด้วยแต่ถ้าเกิดพิจารณาโดยความเป็นธาตุก็จะพิจารณาว่าผมตั้งอยู่บนหนังศีรษะในศีรษะก็ไม่รู้ว่าผมตั้งอยู่นะผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองตั้งอยู่บนหนังศีรษะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่มีความรู้เป็นอภิญญากตะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะแล้วก็เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุดินเท่านั้นก็มีการพิจารณาคนละอย่างกันมีอะไรไหมไม่มีครับมาดูต่อไปเพราะนั้นก็ให้พิจารณาอยู่ทั้งรูปธรรมนั้นน่ะปรากฏอย่างแจ่มแจ้งนะจึงน้อมไปในนามธรรมที่พิจารณารูปธรรมนั้นแต่ถ้ารูปนั้นยังไม่ปรากฏอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ไปพิจารณานามธรรมอื่นๆเลยก็อาจจะตกจากกรรมฐานไปพระโยคาวจรนั้นกำหนดเอาอรูปขันธ์4อันปรากฏโดยอำนาจแห่งผัสสะเป็นต้นว่าเป็นนามกำหนดเอามหาพูด4อันเป็นอารมณ์แห่งอรูปขันธ์นั้นและรูปอาศัยแห่งมหาพุทธรูป4นั้นว่าเป็นรูปด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นถ้าพิจารณารูป4มหาพุทธรูป4ได้นะยังไงอุปาทิรูปก็ต้องปรากฏนะไม่ปรากฏไม่ได้หรอกแล้วก็นามขันธ์เนี่ยนะที่เราไปพิจารณาโลกิยะจิต81จิตสิก7ตัวอะไรต่างๆเหล่านั้นนะอันนั้นก็เป็นเพียงการทำความเข้าใจเพราะนามขันธ์ที่มันปรากฏจริงๆก็คือนามขันธ์ที่เอารูปมาเป็นอารมณ์
ไม่ใช่นามขันธ์ที่เป็นตัวเลขหรือว่าเป็นที่เราเรียนมานะคือต้องเอานามขันธ์ที่ปรากฏคือมันไม่ใช่เป็นไอ้ที่มาปรากฏมันไม่ใช่เป็นรูปฌานในรูปฌานที่เอามาพิจารณาในลักษณะนั้นนะฮะทั้งคู่เลยถ้าเป็นสมถญาณนี้ก็เอาฌานที่กำลังได้นะถ้าเป็นวิปัสสนาญาณนี้ก็เอานามธรรมที่กำลังพิจารณานั่นแหละมาเป็นอารมณ์พระโยคาวจรย่ำกำหนดธรรมทั้งหลายอันเป็นไปในภูมิสามทั้งสิ้นคือธาตุ18อายตนะ12ขันธ์5แยกเป็น2ส่วนคือนาม1รูป1ดุจคนเปิดสมุกด้วยขันธ์สมุกนี่คืออะไรรู้ไหมสมุกนะสมุกนี่หมายถึงว่าเป็นกะเล็กๆพระอบอ่ะพระอบรู้จักไหมพระอบกลักอ่ะเป็นกลักมันเสียบกันปุ๊บเนี่ยมันจะแน่นนะถ้าไม่มีเล็บแงะมันนี่นะมันจะไม่ออกใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับเอามีดเนี่ยนะไปค่อยๆแงะนะสมุกเนี่ยนะก็คือผ้าอบเล็กๆเนี่ยให้ออกจากกันมันนามกับรูปนี่มันติดกันอยู่มันเหมือนกับติดกันอยู่หรือว่าเงาตาลคู่เนี่ยนะเงาตาลแฝดเนี่ยหมายถึงว่าไอ้ลูกตาลหรือว่าเอาง่ายๆว่าเคยเห็นกล้วยแฝดไหมกล้วยแฝดกล้วยแฝดมันเห็นได้ชัดใช่ไหมแต่ไอ้ตาลแฝดมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันติดกันเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วมันมีรอยแยกใช่ไหมดูเหมือนกับว่ามันไม่แยกจากการติดกันแต่ว่าเอามีดเป็นแง่ตรงกลางนิดหน่อยมันก็ออกจากกันแล้วนะเพราะนั้นก็เอาธรรมะทั้งหมดเลยคือจะเป็นธาตุอายตนะขันธ์อะไรต่างๆเนี่ยมันแยกโดยสองส่วนนะก็รู้นะอย่างแจ้งว่ามีแต่นามธรรมกับรูปธรรมเหมือนกับคนที่เปิดสมุกด้วยพระขันธ์นะขันธ์ก็คือมีดนะมีคมสองด้านแล้วก็ดุจคนผ่าเง่าตาลแฝดด้วยขันฉะนั้นเธอย่อมถึงความปลงตกว่านอกจากเป็นเพียงนามรูปแล้วสิ่งอื่นเป็นสัตว์ก็ดีบุคคลก็ดีเทพก็ดีพรหมก็ดีหามีไม่นะไม่มีเลยนะสัตว์บุคคลตัวตนเทพเทวดาพรหมอะไรพวกนี้ไม่มีอยู่เลยพระโยคาวจรนั้นครั้นกำหนดแยกนามรูปตามสภาพที่เป็นจริงได้อย่างนี้แล้วนะความจริงก็คือมีแต่นามรูปไม่มีสัตว์บุคคลแต่ว่าวิปลาสทำให้เห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวตนเพื่อประโยชน์ที่จะละเสียซึ่งโลกัสมัญญาหมายถึงชื่อที่ชาวโลกเรียกกันนี้ว่าสัตว์ว่าบุคคลเพื่อประโยชน์ที่จะก้าวล่วงเสียซึ่งความลุ่มหลงว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะเพราะอะไรจึงลุ่มหลงว่าเป็นสัตว์เพราะว่าไม่ได้วินิจฉัยด้วยความเป็นนามรูปและเพราะความที่ไม่ได้กระทำการแยกความเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นไปสืบต่อกันนะจึงทำให้เกิดความลุ่มหลงว่าเป็นสัตว์นะที่เรียกว่าสัมโมหะสัตตะสัมโมหะความลุ่มหลงในความเป็นสัตว์แล้วก็เพื่อประโยชน์ที่จะตั้งจิตไว้ในอสัมโมหะภูมิก็คือการข่มไว้ได้ซึ่งความลุ่มหลงว่าเป็นสัตว์นั่นเองที่จะข่มไว้ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีการแยกแยะนามรูปนะมีการพิจารณานะเขาเรียกว่าทำคณะวินิโภคะนะเป็นการแยกความเป็นกลุ่มก้อนออกมาก็จะเรียกว่าเป็นอสัมโมหะภูมิเพื่อประโยชน์ที่จะตั้งจิตไว้ในอสัมโมหะภูมิให้ดียิ่งขึ้นย่อมกำหนดโดยเทียบเคียงความข้อที่ว่านี่มันเป็นเพียงแต่นามรูปเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนี้ได้ตามพระสูตรหลายสูตรพระสูตรที่ว่าวชิราสูตรนะจริงอยู่พระวชิราภิกษุณีกล่าวคำนี้ไว้ว่าเหมือนอย่างว่าเพราะมีองค์สัมภาระก็คือส่วนต่างๆที่ประกอบเข้ากันเสียงว่ารถจึงมีฉันใดเมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่ความสมมติว่าสัตว์จึงมีฉันนั้นนาพญามารก็มาหลอกล่อหรือว่ามาแกล้งภิกษุณีวชิรานี่นะบอกว่ามีสัตว์มีบุคคลอยู่นะก็พระวชิราภิกษุณีก็เลยถามว่าทำไมท่านถึงวิปลาสเป็นอย่างนั้นความจริงแล้วไม่มีอะไรนอกจากว่ามีส่วนประกอบการสัมภาระต่างๆเนี่ยเหมือนกับรถนะมีส่วนของเพลาส่วนของล้อนะส่วนของอะไรต่างๆเหล่านี้งอนนำมาประกอบกันก็เรียกว่ารถแท้จริงแล้วเนี่ยหามีรถอยู่ไหมเพราะฉะนั้นสัตว์ต่างๆเนี่ยก็เกิดจากขันห้ามาประชุมกันอีกสูตรหนึ่งภาษารีบุตรก็กล่าวไว้ว่าดูก่อนอวุโสอากาศอาศัยเครื่องไม้ด้วยอาศัยเถาวัลย์ด้วยสำหรับมัดนะอาศัยดินเหนียวด้วยสำหรับฉาบฝาอาศัยหญ้าสำหรับมุงด้วยล้อมอยู่ย่อมได้ชื่อว่าเรือนเท่านั้นเองฉันใดก็ดีดูก่อนอวุโสอากาศอาศัยกระดูกด้วยอาศัยเอ็นด้วยอาศัยเนื้อด้วยอาศัยหนังด้วย
ล้อมอยู่ย่อมได้ชื่อว่ารูปตอนนั้นเองฉันนั้นนั่นแหละนะเพราะนั้นนี่ที่จะเรียกว่าเป็นโคนเป็นสัตว์ความจริงแล้วไม่มีอะไรก่อนหน้านั้นเนี่ยนะของเราคนละเท่าไหร่36ปี46ปีก่อนหน้านั้นอ่ะ46ปีก่อนหน้านั้น36ปีก่อนหน้านั้นน่ะไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าแต่ว่าเพราะว่าอาศัยการประชุมกันมีปฏิสนธิเกิดขึ้นมีกรรมชรูปเกิดขึ้นประชุมกันนะก็ค่อยๆสืบต่อสันตติโตขึ้นโตขึ้นคลอดออกมาจากท้องมารดาก็เลยปรากฏชื่อชื่อเด็กชายซีนะได้ชื่อมาแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นท่านซีพระภิกษุซีนะเพราะนั้นก็อาศัยเจ้าขันห้าอาศัยมาพุทธรูปอุปัชฌายรูปมาประชุมกันแล้วก็มีการสืบต่อแล้วก็เลยทำให้มีบูหาเรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นคนนั้นคนนี้นะท่านอุปมานะอุปมาว่าเครื่องไม้เนี่ยเครื่องไม้เหมือนกับกระดูกโครงเรือนนะโครงเรือนก็อาศัยเครื่องไม้ก็เปรียบเหมือนกับกระดูกนะกระดูกเหมือนกับเครื่องไม้ส่วนเถาวัลย์นั้นน่ะเอาไว้ผูกรัดเครื่องไม้เหล่านั้นนะให้เป็นคานเป็นตรงนะให้เป็นโครงของเรือนก็คืออะไรคือเอ็นในร่างกายให้เปรียบเหมือนกับเถาวัลย์นะส่วนดินเหนียวนะที่พอกฉาบฝาขึ้นมาก็ได้แก่อะไรเนื้อนี่ก็อุปมาเหมือนกับดินเหนียวแล้วก็อาศัยหญ้ามุงนะอาศัยหญ้ามุงเรือนเนี่ยล้อมอยู่ล้อมเรือนอยู่เนี่ยนะก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับหนังนะร่างกายของเรานี่ก็อาศัยอะไรอาศัยกระดูกอาศัยเนื้ออาศัยเอ็นแล้วก็อาศัยหนังเนี่ยนะก็ปรากฏโดยความเป็นรูปเป็นคนเป็นสัตว์เท่านั้นพระวชิราภิกษุณีก็กล่าวไว้อีกตอนหนึ่งว่าความจริงทุกข์นั่นเองเกิดขึ้นทุกข์นั่นเองตั้งอยู่และเสื่อมไปนอกจากทุกข์หาใช่สิ่งอื่นเกิดไม่นอกจากทุกข์ก็หาใช่สิ่งอื่นดับไม่เพราะฉะนั้นที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปนะที่เกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ดับสลายตายไปก็ไม่มีอะไรนะนอกจากรูปธรรมรวมทั้งนามธรรมด้วยแหละที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไอ้ที่เกิดขึ้นนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยนอกจากทุกข์เกิดนะแล้วก็ทุกข์เท่านั้นที่ดับนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะและทุกข์นี้ก็ไม่ใช่อื่นเลยนอกจากนามธรรมกับรูปธรรมนามรูปนั่นเองที่พระสูตรหลายร้อยสูตรแสดงไว้โดยในดังกล่าวมานี้หาใช่สัตว์ไม่หาใช่บุคคลไม่เพราะเหตุนั้นเมื่อองค์สัมภาระมีเพลาล้อกรงและงอนเป็นต้นตั้งอยู่เรียบร้อยโดยอาการอันหนึ่งแล้วโวหารว่ารถก็มีขึ้นตอนนั้นเองแต่ว่าเมื่อสำรวจดูองค์แต่ละส่วนไปโดยปรมัตถ์ชื่อว่ารถก็หามีไม่ฉันใดนะนั้นก็เหมือนกันนะองค์อวัยวะต่างๆมีแขนมีขามีคอมีตับไตไส้พุงมาประชุมกันในส่วนละเอียดก็คือมีธาตุดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสต่างๆมาประชุมกันก็กลายเป็นรูปกลายเป็นร่างกายเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไรอันหนึ่งเมื่อเครื่องเรือนมีไม้เป็นต้นล้อมอากาศตั้งอยู่โดยอาการอันหนึ่งแล้วโวหารว่าเรือนก็มีขึ้นเท่านั้นเองแต่โดยปรมัตถ์ชื่อว่าเรือนหามีไม่เพราะว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่มีเครื่องไม้มีเถาวัลย์นะมีดินเหนียวแล้วก็มีหญ้าต่างๆมาล้อมเข้าก็กลายเป็นเรือนอันหนึ่งเมื่อนิ้วทั้งหลายมีนิ้วหัวแม่มือเป็นต้นตั้งอยู่โดยอาการอันหนึ่งแล้วโวหารว่ากำปั้นก็มีขึ้นเท่านั้นเองแต่โดยปรมัตถ์ชื่อว่ากำปั้นหามีไม่เพราะอะไรเพราะว่ามีแต่นิ้วหัวแม่โป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมาประชุมกันก็กลายเป็นกำมือแต่ว่ากำมือจริงมีที่ไหนนะแบ่งมาเท่านั้นก็ไม่มีกำมือแล้วนะแต่ก็ยังเรียกว่าฝ่ามือใช่ไหมถ้าเอานิ้วแต่ละนิ้วนะตัดนิ้วแต่ละนิ้วทิ้งจะมีฝ่ามือนะมันก็มีเหมือนกันฝ่ามือคนด้วนนั้นก็เป็นไปเนื่องด้วยบัญญัตินะเมื่อชิ้นส่วนของพินมีรางเป็นต้นตั้งอยู่โดยอาการอันหนึ่งแล้วโวหารว่าพินก็มีขึ้นเท่านั้นเองแต่โดยปรมัตถ์ชื่อว่าพินหามีไม่เพราะว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากการมีตัวพินนะมีรางพินมีสายพินมีนมหนูนะมีเครื่องต่างๆเนี่ยนะก็กลายเป็นตัวพินขึ้นเท่านั้นแท้จริงแล้วก็พินไม่ได้มีอยู่โดยปรมัตถ์นะเมื่อองค์แห่งกองทัพมีพลช้างและพลม้าเป็นต้นตั้งอยู่โดยอาการอันหนึ่งแล้วโวหารว่ากองทัพก็มีขึ้นเท่านั้นเองโดยปรมัตถ์ก็ไม่มีกองทัพที่ไหนเลยนะก็มีช้างแต่ละตัวแต่ละตัวแล้วก็มีม้าแต่ละตัวแต่ละตัว
นะมีรถแต่ละคันแต่ละคันแล้วก็มีกองพลเดินเท้าแต่ละคนแต่ละคนนะซึ่งถ้าแยกกันไปแล้วมันก็ไม่มีกองทัพแต่มารวมกันมาประชุมกันก็กลายเป็นกองทัพเมื่อองค์ของเมืองมีกำแพงและประตูหอรบเป็นต้นตั้งอยู่ในอาการอันหนึ่งแล้วโวหารว่าเมืองก็มีขึ้นเท่านั้นเองโดยประมัดชื่อว่าเมืองหามีไม่เพราะว่าเกิดจากกำแพงประตูหอรบนะอะไรต่างๆนี่นะมาประชุมกันเมื่ออายุวะแห่งต้นไม้มีลำต้นกิ่งใบเป็นต้นตั้งอยู่ในอาการอันหนึ่งแล้วโวหารว่าต้นไม้ก็มีขึ้นเท่านั้นนะแต่ว่าเมื่อสำรวจดูอายุวะแต่ละส่วนแต่ละส่วนโดยประมัดชื่อว่าต้นไม้หามีไม่ฉันใดเมื่ออุปาทานขันธ์ห้ามีอยู่โวหารว่าสัตว์ว่าบุคคลก็มีขึ้นเท่านั้นเองเมื่อสำรวจดูธรรมะแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปโดยปรมัตถ์ชื่อว่าสัตว์อันเป็นวัตถุแห่งความยึดถือว่าเราเป็นหรือว่าเป็นเราหามีไม่โดยปรมัตถ์แท้แล้วมีแต่นามกับรูปเท่านั้นเองฉันนั้นเหมือนกันแลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใคร่ครวญน้อมพิจารณาอาการ42หรือว่าธาตุหรือว่าอินทรีย์นะสัจจะอายตนะขันธ์ทั้งหลายเนี่ยดูความเป็นนามเป็นรูปดูความเป็นนามเป็นรูปจะทั้งเห็นปรากฏว่าเป็นนามเป็นรูปจริงๆเนี่ยนะเห็นด้วยการประจักษ์เนี่ยถึงอย่างนั้นแล้วก็ยังจะต้องอาศัยบัญญัติคือพระสูตรต่างๆเนี่ยนะให้น้อมไปในการที่จะใคร่ครวญในการให้พิจารณาให้มีความตั้งมั่นของการที่จะเห็นโดยประจักษ์ในความเป็นนามเป็นรูปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีอุปมาถึง8อุปมาเนี่ยนะมาให้พิจารณาโดยการแยกแยะความเป็นกลุ่มก้อนเหล่านั้นก็คือพิจารณานะว่าไอ้ชีวิตของเราเนี่ยนะมันก็เหมือนกับรถมีการประชุมกันของส่วนของรถต่างๆเปรียบเหมือนกับเรือนเปรียบเหมือนกับกำปั้นเปรียบเหมือนกับพินเปรียบเหมือนกับกองทัพเปรียบเหมือนกับเมืองเปรียบเหมือนกับต้นไม้แล้วก็เปรียบกับตัวเราเนี่ยคือสัตว์เนี่ยนะว่ามันก็คือแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่มาประชุมกันเท่านั้นก็เพื่อที่จะทําให้ทิฏฐิสุทธินี้มันคงมากขึ้นนะนั่นบอก8นะครับถ้ารวมทั้งสัตว์ได้ไงอ๋อครับก็รถเรือนกำปั้นพินรถที่หนึ่งเรือนที่สองกำปั้นที่สามพินที่สี่กองทัพที่ห้าเมืองที่หกต้นไม้ที่เจ็ดสัตว์ที่แปดทัศนะแห่งพระโยคาวจรผู้เห็นอยู่อย่างนี้แหละชื่อว่ายะถาภูตทัศนะเนี่ยคือนามรูปปฏิเฉทญาณเลยนะหมายถึงว่าคุณสามารถที่จะมองเห็นชีวิตว่าเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมโดยที่คุณสามารถที่จะมนัสการได้อย่างคล่องแคล่วเมื่อคุณมานิการโดยคล่องแคล่วแล้วคุณสามารถที่จะรู้ว่าคนเดินมาแต่ละคนนะเห็นสัตว์เห็นอะไรต่างๆก็สามารถที่จะรู้ว่าเป็นนามธรรมกับรูปธรรมที่ทำงานสัมพันธ์กันนะนั่นก็เรียกว่ายถาภูตทัศนะเลยนะส่วนบุคคลใดละยถาภูตทัศนะนั้นเสียไปถือเอาว่าสัตว์มีบุคคลนั้นก็จะพึงชื่อว่าอำนวยความหายสูญนะเพราะว่าสัตว์นั้นตายแล้วก็หมดไปใช่ไหมหรือความไม่หายสูญก็คือสัตตะนะหรือว่าสัตว์ตายแล้วเดี๋ยวก็เกิดมาเป็นสัตว์นั่นอีกนะก็ให้แก่ตนเองก็คือแบบอำนวยความเห็นผิดอุเฉทะและสัตตะให้แก่ตนเองเมื่ออำนวยความไม่หายสูญก็จะตกไปในสัตตะเมื่ออำนวยความหายสูญก็ตกไปในอุเฉทะเพราะเหตุไรเพราะไม่มีสิ่งอื่นจะเป็นสิ่งที่ติดตามมันไปดังนมส้มติดตามนมสดบุคคลนั้นเมื่อถือว่าสัตว์เที่ยงก็ชื่อว่าล้าหลังอยู่เมื่อถือว่าสัตว์ขาดทุนก็ชื่อว่าเลยทงไปนะแล่นเลยไปนะจริงๆนั้นไม่มีสัตว์มันมีแต่นามธรรมกับรูปธรรมเพราะนั้นไปเข้าใจว่ามีสัตว์นะถ้าปรารถนาให้สัตว์นั้นดำรงอยู่หรือว่าเชื่อว่าสัตว์นั้นตายแล้วสัตว์นั้นก็จะบังเกิดขึ้นอีกนะจิตเนี่ยล่องลอยไปสัตว์ชีวะปุคละล่องลอยไปเกิดใหม่อันนี้เป็นสัตตะแต่คิดว่าสัตว์จะตายแล้วมันก็สิ้นไปนะก็กลายเป็นคิดเท่าเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นขาดศูนย์อุเฉทะนะแต่ความจริงแล้วเกิดจากปัจจัยนามธรรมกับรูปธรรมเกิดจากปัจจัยมันนั้นไม่มีตัดโดยปรมัตถ์เหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่าดูความที่สุดทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ถูกทิฏฐิคตะคือความเห็นผิดนะหรือว่าเห็นวิปลาสเนี่ยสองอย่างกุ้มรุมคือครอบงำแล้วพวกหนึ่งล้าหลังติดอยู่นะพวกหนึ่งก็แล่นเลยทงไปฝ่ายพวกผู้ที่มีจักขุคือปัญญาทั้งหลายย่อมเห็นตามความเป็นจริงก็คือเห็นว่าเป็นนามธรรมเห็นว่าเป็นรูปธรรมนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งล้าหลังติดอยู่เป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งมีภพเป็นที่ยินดีพอใจในภพบันเทิงใจในภพเมื่อทำเพื่อความดับแห่งภพ
อันเราแสดงอยู่จิตของเทวดาและมนุษย์พวกนั้นไม่แล่นไปการดับแห่งภพก็คืออะไรธรรมที่เป็นเครื่องดับแห่งภพคืออริยสัจสี่แล้วก็มรรคมีองค์8นั่นเองไม่แล่นไปหมายถึงว่าไม่แล่นไปในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่แล่นไปในกระแสธรรมไม่เลื่อมใสไม่หยุดยั้งไม่น้อมใจลงคือเชื่ออย่างนี้แหละหมายถึงเชื่อตามความเห็นผิดของตัวเองเพราะยินดีในภพพวกยินดีในภพนี่จะเป็นสัสตตทิฏฐินะพวกไม่ยินดีในภพจะเป็นอุเฉททิฏฐิภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งล้าหลังอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งแล่นเลยทงไปเป็นอย่างไรก็แลเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งระอาขยะแขยงรังเกียจภพนั่นแลยินดีนักซึ่งวิภพก็คือความขาดศูนย์เป็นเหตุให้กล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายในว่าอัตตานี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไปย่อมขาดย่อมศูนย์ย่อมไม่มีอีกเบื้องหน้าแต่ตายไปความขาดศูนย์นั่นเป็นธรรมชาติละเอียดความขาดศูนย์นั่นเป็นธรรมชาติประณีตความขาดศูนย์นั่นเป็นธรรมชาติจริงแท้อย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งเลยทงไปนะอันนี้นี่เข้าใจว่าเป็นนิพพานนะเข้าใจว่าตายแล้วไม่เกิดอีกเนี่ยเป็นนิพพานความจริงแล้วเขาเข้าใจถูกทวนหนึ่งนะแต่ว่าเขาไม่รู้ข้อปฏิบัติแล้วเขาดันไปยึดว่ามีสัตว์นะถ้าเขาเข้าใจความเป็นจริงว่ามีแต่นามธรรมรูปธรรมแล้วนามธรรมรูปธรรมนี่แหละนะมันหมดไปแล้วมันไม่เกิดอีกอันนี้เขาจะเข้าใจถูกแต่ถ้าเข้าใจถูกแล้วไม่รู้ข้อปฏิบัติก็ไปไม่ถึงนิพพานอีกเหมือนกันของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะอุปนิสัยเดิมเนี่ยนะเป็นอุเฉททิฏฐินะอุปนิสัยเดิมเนี่ยเป็นอุเฉททิฏฐิคือปรารถนาความขาดศูนย์แต่ว่ามีกรรมสกตาญาณนะรู้เรื่องของกรรมและผลของกรรมรู้ในความเป็นปัจจัยแล้วก็เข้าใจในความเป็นนามธรรมรูปธรรมนะจึงสามารถที่จะอบรมข้อปฏิบัติคือถ้าต้องการให้นามธรรมรูปธรรมเนี่ยมันสูญไปอย่างเด็ดขาดมันไม่มีการเกิดอีกต้องรู้ว่านามธรรมรูปธรรมเกิดจากปัจจัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนามธรรมรูปธรรมเกิดจากปัจจัยถ้าไปตัดปัจจัยของนามธรรมรูปธรรมได้นามธรรมรูปธรรมก็ไม่เกิดให้นามธรรมรูปธรรมนี่มาจากไหนล่ะก็มาจากกรรมถูกไหมนะก็จะต้องไปละที่ตัวกรรมแต่กรรมมันก็มีปัจจัยอีกนั้นปัจจัยของกรรมคืออะไรกิเลสใช่ไหมกิเลสเป็นเหตุที่ทำให้ทำกรรมนั้นก็ต้องไปละที่กิเลสแต่กิเลสมีปัจจัยไหมมีครับมีเพราะฉะนั้นถ้าจะละกิเลสต้องไปละที่ปัจจัยนะของกิเลสปัจจัยของกิเลสคืออะไรปัจจัยของกิเลสคือวิบากอ๋อครับใช่ไหมธรรมวัฏวิบากใช่เพราะนั้นนะคุณจะละขันห้าซึ่งเป็นวิบากเนี่ยนะคุณต้องไปละที่กรรมแต่ถ้าจะละกรรมได้ต้องไปละที่กิเลสถ้าจะละกิเลสได้คุณต้องกำหนดรู้วิบากเพราะว่าถ้าไม่กำหนดรู้วิบากอวิชชามันก็ปิดบังวิบากไว้ไม่ให้รู้ว่าวิบากนั้นเป็นทุกข์ไม่รู้ว่าวิบากกรรมชั่วรูปเป็นทุกข์ใช่ไหมเมื่อไม่เห็นรู้ว่าวิบากกรรมชรูปนั้นมีโทษอย่างไรตัณหาก็เข้าไปยินดีในวิบากและกรรมชรูปก็คือขันธ์ห้านั่นเองเมื่อตัณหาเข้าไปยินดีสิ่งใดความเพลิดเพลินในสิ่งใดก็จะสร้างสิ่งนั้นตัณหายินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเขาก็จะสร้างตาหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยนั้นยินดีสิ่งไหนตัณหาก็สร้างสิ่งนั้นเพราะนั้นก็ถ้าไม่กำหนดรู้วิบากกรรมชรูปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโยทั้งเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะเจ้าตัณหามันก็สร้างวิบากกรรมชรูปต่อไปอีกโดยที่เขาไปบงการกรรมเขาไปบงการกรรมนะไปจัดแจงให้กรรมให้ผลก็คือทำดีทำชั่วกรรมก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขันธ์ห้าอีกต่อไปนะเพราะนั้นไม่มีใครไปมีปัญญาเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือไม่ได้เข้าไปทำร้ายนะเขาอยากจะให้ขันธ์ห้าเนี่ยสิ้นไปนะพวกอุเฉททิฏฐิเนี่ยเขาก็เลยทำลายขันธ์ห้าเขาเชื่อเขาอยากครับเขาเชื่ออย่างนั้นจึงจะทำด้วยความอยากเพราะไอ้ความเชื่อความอยากมันเกิดด้วยกัน